ท่าเต้นมีแบบนี้ใช่ไหมครับเต้นแบบไหนก็ได้เต้นแบบไหนก็ได้ครับทุกคนครับคุณรู้สึกยังไงบ้างกับความรักของคนทั้งประเทศไทยที่มอบให้กับคุณภายใต้หน้ากากทุเรียนค่ะคนทั้งประเทศรักคุณครับคุณรู้สึกยังไงบ้างครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยค่ะจะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูรู้สึกว่าทุเรียนตะมุตะมิในสายตาทุกคนคุณครูรักกรรมการทุกคนรักทุกคนในทุกคนรักทุกคนในทุกคนเวลามีคนมาถามคุณว่าคุณคือหน้ากากทุเรียนหรือเปล่าคุณจะตอบว่าถ้าผมเป็นทุเรียนผมก็จะบอกว่าผมเป็นทุเรียนสิเป็นไปมังคุดเป็นลำไยเป็นลำส้มเนาะคุณเคยทำงานที่ร้านอาหารชื่อว่าเครื่องเทศหรือเปล่าคะเคยทำงานที่ร้านอาหารชื่อว่าเครื่องเทศหรือเปล่าครับไม่เคยผมไม่เคยขายพริกขายแกงไม่ขายพริกขายแกงครับพี่หอยครับบ้านคุณปลูกต้นทุเรียนใช่ไหมบ้านปลูกทุเรียนหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้ไปปลูกในบ้านพี่นี่นาพี่เก่งชัยครับถ้าคุณมีซิงเกิลใหม่ระหว่างผมกับโต้คุณอยากได้ใครเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอครับไม่น่าถามอยากได้ใครครับได้รู้เทสแล้วว่าเทสตีเท่าไหร่ก็ต้องเลือกพี่สองติดตรงกันก่อนเลยนะนั่นหนึ่งจักรวาลโอ้ครับเราเคยเตะบอลด้วยกันใช่ไหมครับเคยเตะบอลด้วยกันไหมครับเปล่าอุ้ยผมเตะได้เป็นหรอลูกค้าของเชฟเตะบอลได้เป็นเฟิร์นครับระหว่างคุณกับอีกาใครสูงกว่ากันคะใครสูงกว่ากันครับเตี้ยพอๆกันเลยค่ะพอๆกันพอๆกันครับเชียร์ครับระหว่างคุณกับอีกาดำคุณคิดว่าใครหล่อกว่ากันคะใครหล่อกว่ากันครับไม่น่าถามใครหล่อกว่าหรอโอ้ชัดๆครับขอดูท่าเรียกคะแนนโหวตของคุณหน่อยอย่างดูท่าจังหวะมา